จ่ายไป 5,000 กว่าบาทได้เหรียญอะไรมาบ้างเดี๋ยวคลิปนี้มาแกะกล่องดูกันเลยนะครับก็เป็นเหรียญจากน้องๆนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับส่งมาให้ผมนะครับน้ำหนัก 3.6 นะครับ 3.06 ก็ตีว่า3กิโลนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเลยไม่ต้องเสียเวลานะครับดูกันเป็นแนวทางนะครับเหรียญที่ผมทำคลิปบ่อยๆนะครับยังหาเจอยังมีอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าทำคลิปไปวันๆแบบให้ความหวังนะครับลองมาดูแล้วก็ลองมาพิจารณากันดูนะครับก็เดี๋ยวแกะกล่องให้ดูเลยนะครับ เป็นเหรียญนะครับเป็นประมาณว่าเป็นน้องๆทีมงานนะครับนี่นะครับรายการเหรียญก็ประมาณนี้นะครับหลายๆท่านก็เคยดูคลิปแนวนี้แล้วนะครับนี่นะครับอันนี้บันทึกคลิปวันที่12สิงหาคม2560 68นะครับ67นะครับขออภัยครับ12สิงหา2567นะครับก็เดี๋ยวดูกันผ่านๆแล้วกันนะครับว่าดูภาพรวมนะครับว่าได้เหรียญอะไรมาบ้างนะครับเช็คเหรียญคร่าวๆนะครับส่วนรายละเอียดเจาะลึกเดี๋ยวผมทำเป็นคลิปรีวิวสั้นๆแล้วกันนะครับนี่นะครับ5,000 นิดๆนะครับผมจำไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับ วันนี้คลิปนี้ได้เหรียญ2บาท ปี51มาด้วยนะครับก็ปี51ก็เป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับของสีทองนะครับปี51แต่ว่าคือจะแนะนำให้เก็บมากกว่านะครับผมยังไม่ได้เน้นรับซื้ออันนี้ก็คือนานๆน้องเขาจะมีส่งมานะครับผมไม่ได้เน้นรับซื้อเป็นหลักๆนะครับก็เหรียญละไม่เกิน2.50 บาทนะครับไม่ค่อยได้เน้นนะครับอันนี้ได้มา100เหรียญนะครับ2บาทสีทองปี51นะครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับดูที่มันเยอะๆก่อนแล้วกันนะครับ สีเงินปี50นะครับนี่ได้มา1,271นะครับนี่แจ้งไว้นะครับ2บาทสีเงินปี50 271อันเนี้ยผมซื้ออยู่เหรียญละไม่เกิน4บาทนะครับใครที่มีเหรียญ2เหรียญไม่คุ้มนะครับส่งมาขายคือการซื้อขายเหรียญที่มันราคาไม่แพงอ่ะเขาจะเน้นซื้อขายกันครั้งละเยอะๆนะครับเหมือนผมซื้อมาเนี่ย200กว่าเหรียญ นะครับเวลาผมขายผมก็จะขายทีละเป็น100เหรียญ นะครับไม่ได้ขายทีละเหรียญ2เหรียญ นะครับนี่ซื้อขายกันทีละเป็น100เหรียญ นะครับ2บาทสีเงินปี50นะครับซื้ออยู่เหรียญละไม่เกิน4บาทนะครับผมขายออกอยู่ที่ประมาณเหรียญละ5บาทนะครับ1ถุงเนี่ยผมขายออก 500 บาทนะครับเฉลี่ยแล้วเหรียญละ5บาทนะครับใครที่สนใจก็สอบถามได้นะครับขายจริงนะครับไม่ใช่ว่าทำคลิปรีวิวนะครับขายจริงนะครับเนี่ยซื้อ4บาทขาย5บาทนะครับต่อเหรียญ นะครับถ้าเป็นยกถุงก็ถุงละ500นะครับเดี๋ยวใส่อันนี้ดีกว่านะครับอันนี้ให้ดูไปแล้วนะครับให้ดูไปแล้วก็คือ2บาทนะครับเดี๋ยวใส่ถาดอันนี้เลยนะครับ เหรียญ10บาทปี34นะครับอันนี้ซื้ออยู่เหรียญละไม่เกิน20นะครับให้ดูผ่านๆแล้วกันนะครับคงไม่ต้องนับนะครับปี34ได้มาไม่ใช่นะครับปี34ได้มา14เหรียญ นะครับเดี๋ยวลองเช็คดูนะครับว่าตรงหรือเปล่า14เหรียญ นะครับ2 4 6 8 1012 14นะครับ14เหรียญครบนะครับคือน้องท่านเนี้ยผมซื้อขายกับเขามานานนะครับ ไม่มีปัญหานะครับ แจ้งยอดเท่าไหร่ก็คือได้เท่านั้นนะครับขายแบบซื้อขายกันแบบมืออาชีพนะครับอันนี้ปี34นะครับ ปี41นะครับปี41ได้มา10เหรียญนะครับ10เหรียญนะครับนี่นะครับยังพบเจอกันอยู่นะครับยังพบเจอกันบ่อยๆเหรียญ10บาทปี41ตอนนี้ซื้ออยู่เหรียญละไม่เกิน70บาทนะครับ นี่นะครับปี41นะครับดูผ่านๆแล้วกันนะครับเป็นเหรียญที่มีราคาเกินหน้าเหรียญ นะครับอันนี้ เหรียญ10บาทปี43นะครับปี43ยังพบเจอบ่อยนะครับผมซื้ออยู่
เหรียญละไม่เกิน12บาทนะครับเหรียญพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าซื้อไม่แพงอ่ะคือผมไม่ได้เน้นรับซื้อประมาณว่าเป็นเหรียญที่ช่วยซื้อมากกว่านะครับอันนี้ปี43นะครับอันนี้มีออเดอร์เข้ามาเยอะนะครับสั่งซื้อผมมาเยอะนะครับคือมีลูกค้าให้ผมหาให้นะครับ5บาทเรือหงปี30นะครับอันนี้ลูกค้าสั่งเยอะเพราะว่าผมขายออกเหรียญละ10บาทนะครับเนี่ยขายออกเหรียญละ10บาทนะครับปี30นะครับคือเรือหงปี30นะไม่แพงนะครับเพราะว่าพบเจอกันเยอะนะครับปี31จะแพงกว่านะครับอันนี้ผมซื้ออยู่เหรียญละไม่เกิน7บาทนะครับขายออกอยู่ที่เหรียญละ10บาทนะครับนะครับใส่ให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่ได้มานะครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะครับพยายามแกะให้มันเร็วๆอยู่นะครับ ปี44นะครับ10บาทปี44ก็มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับราคาไม่สูงนะครับดูจากจำนวนที่ผมได้มานะครับก็คือยังพบเจอกันเยอะนะครับปี44ผมซื้ออยู่ไม่เกิน12บาทนะครับขายออกอยู่ที่เหรียญละ15บาทราคาในกลุ่มซื้อขายก็จะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20บาทนะครับสเต็ปการซื้อขายมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะว่าผมซื้อเหรียญมาขายนะครับสมมติว่าในกลุ่มซื้อขายเขาขายกัน15ถึง20บาทนะครับผมก็จะขายออกไม่เกิน15บาทเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าคนที่ซื้อของผมก็สามารถซื้อไปเก็บสะสมได้นะครับส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่ซื้อเหรียญจากผมก็สามารถซื้อไปขายต่อได้นะครับผมจะรับซื้ออยู่ไม่เกิน12บาทนะครับโจทย์ของผมก็คือขายออก15บาททำยังไงก็ได้ให้ซื้อต่ำกว่า15นะครับอันนี้เป็นปี44นะครับแล้วก็ ยังมีอีกนะครับยังไม่หมดนะครับเหรียญ10อันนี้เป็นปี42ปี42ยังพบเจอกันเยอะนะครับจำนวนการผลิตในคู่มืออยู่ที่ประมาณล้านกว่าเหรียญ นะครับแต่ว่าปริมาณการพบเจอเนี่ยยังเยอะอยู่นะครับอาจจะจำนวนการผลิตอาจจะไม่สอดคล้องกับคู่มือในหนังสือก็ได้นะครับเหมือนรอบนี้ผมก็ได้มาเยอะนะครับปี42นะครับความจริงปี42กับปี41อ่ะจำนวนการผลิตในหนังสือมันต่างกันไม่เยอะนะครับต่างกันแค่ไม่เกิน 200,000 เหรียญ นะครับแต่ว่าปี41หายากกว่าปี42เยอะนะครับนี่นะครับปี42นะครับตอนนี้ก็ซื้ออยู่ไม่เกินเหรียญละ20นะครับวันนี้ก็ได้มา26เหรียญ นะครับผมซื้อ20ผมขายออก30นะครับราคาในกลุ่มซื้อขายก็จะอยู่ที่ประมาณ30บาทนะครับอันนี้เป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับ เหรียญเนื้อเกินแบบเนี้ยผมไม่ได้เน้นนะครับคือที่น้องเขาส่งมาเพราะว่าน้องเขาส่งเหรียญมาให้ผมเป็นจำนวนปริมาณค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็เลยช่วยซื้อได้นะครับเหรียญละ15ถึง20บาทเท่านั้นเองนะครับเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับถ้าเป็นเนื้อเกินด้านหน้าแบบเนี้ยส่วนใหญ่ที่เราพบเจอจะเป็นปี37นะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นปี37นะครับเห็นไหมครับมันอาจจะเป็นที่แม่พิมพ์นะครับแม่ตราของเหรียญบล็อกปี37นะครับน่าจะมีปัญหาด้านหัวนะครับจะพบเจอเหรียญในลักษณะแบบนี้บ่อยๆในปี37นะครับได้มา3เหรียญ นะครับ แล้วก็ได้ออมสินมาค่อนข้างจะเยอะนะครับ10บาทออมสินนะครับตอนนี้ราคาเหรียญละ20ถึง30บาทนะครับได้มา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะครับได้มา15เหรียญ นะครับคือเหรียญ10บาทวาระต่างๆ ไม่ได้รับซื้อทุกวาระนะครับวาระที่ผมรับซื้อหลักๆจะเป็นเหรียญ10บาทครุฑมากกว่านะครับ10บาทครุฑตอนนี้ก็ไม่แพงนะครับไม่เกิน100บาทนะครับถ้าผ่านใช้สวยๆแต่ว่าถ้าผ่านใช้ธรรมดานะครับผ่านการใช้งานก็อยู่ที่ไม่เกิน80บาทนะครับราคาไม่แพงนะครับเหรียญตอนนี้ใครที่มีเหรียญเยอะๆอยากจะขายก็ลองเช็คราคาจากหลายๆที่ดูก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีบางเพจเหมือนเพจผมอ่ะผมมีราคารับซื้อที่แน่นอนนะครับราคารับซื้อก็คือไม่ใช่ราคาสูงสุดนะครับอาจจะไม่สูงนะครับแต่ว่า
ผมจะรับซื้อในราคาที่ผมสามารถนำไปขายต่อได้นะครับเพื่อนๆมีเหรียญเยอะต้องการที่จะขายให้ได้ราคานะครับก็ลองเช็คจากหลายๆที่ดูก่อนก็ได้นะครับที่ไหนซื้อแพงก็ขายได้เลยนะครับอันนี้ออมสินได้มาอีก15เหรียญนะครับยังไม่หมดนะครับยังมีอีกชุดนึงนะครับ น่าจะเป็นถุงสุดท้ายนะครับเนี่ย10บาทคุดเอเปกนะครับนี่นะครับสภาพแบบนี้นะครับเหรียญละเหมือนแบบเนี้ยนะครับ70 80เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าผมซื้อมาแล้วผมก็ขายตามสภาพนะครับช่วงนี้ถ้าเป็นสภาพแบบเนี้ยผมขายอยู่เหรียญละไม่เกิน120นะครับรับซื้อถ้าสภาพเนี้ยรับซื้อเหรียญละไม่เกิน80นะครับแต่ว่าถ้าเป็นผ่านการใช้งานสวยกว่าเนี้ยนะครับจะซื้ออยู่ไม่เกิน100บาทนะครับราคาขายออกก็ไม่เกิน120นะครับอันนี้ครุฑกับเอเปกนะครับได้ครุฑมา3ได้เอเปกมา2นะครับแล้วก็ได้เหรียญ5ปี46มา3เหรียญนะครับแต่ว่าอ่ะได้มา2เหรียญนะครับ5ปี46 2เหรียญนะครับแต่ว่ามันมีเหรียญนึงที่เป็นเหรียญออกไปทางชำรุดนะครับเหรียญนี้ปกตินะครับแต่ว่าเหรียญเนี้ยนี่นะครับมันจะเป็นเหรียญชำรุดอยู่นะครับแบบนี้ก็ราคาก็ไม่ถึง300บาทนะครับถ้าเป็นสภาพเนี้ยผ่านการใช้งานแบบปกติก็จะซื้ออยู่ที่300นะครับตอนนี้5ปี46นะครับขายออกตอนนี้ผมขายออกไม่เกิน350นะครับแล้วก็ได้เหรียญ ปี31นะครับเรือหงปี31จะซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ20นะครับเรือหงจะมี2ปีนะครับปี30จะซื้อไม่เกิน7บาทแล้วก็ปี31ซื้อเริ่มต้นที่20บาทนะครับ แล้วก็เหรียญสุดท้ายที่จะให้ดูนะครับเป็นเหรียญหลักๆเลยนะครับที่ผมเน้นรับซื้อบางเหรียญ นะครับลักษณะแบบนี้บางเหรียญแพงกว่าเหรียญ10บาทปี31ซะอีกนะครับคือเหรียญในลักษณะของการไส้เบี้ยวแบบนี้นะครับนี่ได้มาอีก1เหรียญ นะครับ มีในรายการหรือเปล่านะครับน้องเขาแจ้งไว้แล้วนะครับเหรียญ10บาทอันนี้พบเจอในปี48นะครับเป็นเหรียญไส้เบี้ยวนะครับสังเกตได้ไม่ยากนะครับเห็นไหมครับตรงนี้สีขาวๆนะครับขอบนอกสีขาวๆเนี่ยล้นเข้ามาด้านในแบบนี้นะครับเหรียญแบบนี้พบเจอได้บ่อยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200บาทนะครับเริ่มต้นนะครับไม่ใช่ว่าทุกเหรียญ200นะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ200บาทนะครับตรงนี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับลักษณะของการเบี้ยวนะครับคือเหรียญแบบเนี้ยผมไม่ได้ดูด้านนี้เป็นหลักนะครับนี่นะครับผมจะดูลักษณะของการขอบนอกสีขาวๆล้นเข้ามาด้านในเป็นหลักมากกว่านะครับรับซื้อนะครับเริ่มต้นที่200บาทสูงสุด 2,000 บาทนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่ได้มาในคลิปนี้นะครับ3กิโลนะครับก็ได้มาประมาณนี้นะครับมีเหรียญปีพ.ศ.ต่างๆนะครับแล้วก็มีเหรียญ2บาทนะครับแล้วก็มีเหรียญอันนี้ด้วยนะครับยอดเงินในคลิปนี้ที่จ่ายไปนะครับยอดเงินอยู่ที่ประมาณ 5,000 นิดๆนะครับก็ลองดูนะครับลองศึกษาลองสังเกตดูนะครับเจอเหรียญแบบนี้สามารถขายได้จริงๆนะครับราคาก็ขึ้นอยู่กับความหายากหาง่ายนะครับถ้าเจอเหรียญ10บาทปี31อันนั้นน่ะก็คือจะแพงหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญพวกปี41นะครับก็หลัก10นะครับนี่นะครับก็มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับลองดูนะครับลองสังเกตดูนะครับใครที่มีเหรียญต้องการที่จะขายถ่ายรูปชัดส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับรับซื้อจริงนะครับรับซื้อจริงแน่นอนนะครับราคาถ้าซื้อไหวก็ซื้อนะครับแต่ว่าถ้าแพงเกินไปผมซื้อมาแล้วผมขายต่อไม่ได้ก็ยังไม่ซื้อนะครับง่ายๆนะครับอันไหนซื้อได้ก็ซื้ออันไหนซื้อไม่ได้ก็ไม่ซื้อนะครับ